สวัสดีค่ะวันนี้จังหวัดพะเยาเรานะคะเราจัดงาน CDD Day พะเยาสมาร์ทค่ะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเราทุกอำเภอรวมทั้งผู้นำองค์กรเครือข่ายค่ะมาแสดงผลงานนะคะว่าในปี2556ที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาอะค่ะผลออกมาเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ดูแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ของเราทุกคนผู้นำชุมชนองค์กรเครือข่ายภูมิใจมากเลยค่ะที่จะเสนอผลงานของเขานะคะก็คิดว่างานวันนี้นะคะเป็นนิมิตอันหมายที่ดีนะคะที่จะให้พวกเรามีความภาคภูมิใจในผลงานของเรานอกจากนั้นก็ยังเป็นการเสริมสร้างทีมงานที่ดีด้วยนะคะไม่เฉพาะทีมงานของพัฒนาชุมชนเท่านั้นค่ะทีมงานผู้นำองค์กรเครือข่ายของเราด้วยค่ะค่ะต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนของเราทุกท่านเลยนะคะทั้งระดับอำเภอระดับจังหวัดแล้วก็ผู้นำองค์กรเครือข่ายที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้อย่างหลากหลายและมากมายเหลือเกินนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ